ส่วนความเคลื่อนไหวเตรียมรับการเลือกตั้งนะคะวันนี้ร้อยตำรวจเอกปุรชัยเปี่ยมสมบูรณ์ประธานพรรครักสันติลงพื้นที่ตลาดยิ่งเจริญเปิดตัวผู้สมัครคนแรกซึ่งก็ได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีพร้อมกับย้ำว่าจะส่งผู้สมัครส.ส.ทุกภูมิภาคโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครจะส่งครบทั้ง33เขตทางด้านพลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรตัดสินใจลงสมัครส.ส.เขต1จังหวัดราชบุรีพรรคเพื่อไทยโดยยืนยันว่าจะเป็นตัวอย่างทหารประชาธิปไตยที่ไม่ใช้ความรุนแรง